This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บอกแมตต์แมตต์แมตต์ถัดไปอยากได้คุณชัยคุยกับทักษิณสนุกมากนะครับนี่ผม looking forward เลยเอาเก๋าเจอเก๋าไงใช่ไหมฮะแมตช์หยุดโลกนะแต่มันจะสนุกเพราะว่ารู้เท่าทันกันโอเคครับจะต้องคิวนานนานนิดหน่อยคิวบอกปั๊บพี่บอกปั๊บผมทันทีเลยไปเขาลัดคิวต้องลัดคิวนะผมไปดูลิคิวยาวมากแล้วตอนนี้ชีวิตเนี่ยมันยุ่งกับอะไรบ้างคุณดร.วิทย์นะยุ่งการหาเงินก่อนเกษียณอะไรนะยุ่งกับการหาเงินก่อนเกษียณครับที่คิดเกษียณแล้ววะเนี่ยอายุเท่าไหร่ปีนี้คุณจะเอางี้ผมเอามาตรฐานของการเกษียณปกติ60ปีนี้ผม54แล้วเพื่อนของคนมันบอกผมเดี๋ยวโทษที54อ่ะ54หน้าตาไม่ให้เด็กครับไม่ให้จริงไม่ให้จริงผมไปเลี้ยงรุ่นนะแล้วเพื่อนมันพูดดีๆมากครับครับพวกเราอยู่50แล้วนะเว้ยคนนึงยกมือว่าไม่ใช่คิดดีๆอีก10ปีเราก็เกษียณพร้อมแล้วหรือยังคือมันเกินเรื่องผมเลยกลัวคุณสุชัยมันแต่ว่ามันก็ดีที่ว่าผมจะมารู้ดีกว่าที่ผมรู้เรื่องแบบในตอนนี้59ถูกต้องแล้วมันไม่ทันถูกต้องถูกต้องแล้วเตรียมตัวเกษียณยังไงเอ๊ะผม2 3ขาขาที่1ผมว่าต้องมีเงินให้พอก่อนแน่นอนมีเงินให้พอคืออย่าว่าจนก่อนแก่ไม่เอานะเว้ยถูกต้องครับเขาบอกงี้เขาบอกว่าประเทศอื่นนะครับรวยแล้วจึงค่อยแก่ส่วนประเทศไทยแก่แล้วแม่งก็ยังไม่รวยที่มันไม่ดีคือว่าพอสุขภาพไม่ดีมันจะป่วยก่อนตายอีกนั่นแหละแล้วก็อายุผมไปดูตอนนี้คนไทยอายุเฉลี่ยตอนเสียชีวิตนะครับ78ปีเดี๋ยวอายุยาวสิอ้าวพี่นี่เฉลี่ยได้แล้วเวลาแล้วได้เลยได้เลยเลยเกณฑ์ลองคิดดูนะว่าสมมติว่าคนไม่มีเงินตอน60จบไม่มีรายได้ครับพี่อยู่มาอีก18ปีโอ้เหนื่อยและถ้าเกิดว่าไม่สมมติว่าใช้ปีนึงเอาสมมตินะปีนึงแบบสมมติอยู่กรุงเทพอ่ะพื้นที่ใหญ่นะปีนึง 500,000 ต้องใช้เท่าไหร่ครับปีละ 500,000 สมมติว่าเพราะว่าเขาว่าปีละ 500,000 คืออะไรครับเดือนเท่าไหร่เดือนสุขภาพเราไม่เหมือนเดิมใช่ไหมค่าจ่ายเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดแบบนี้ว่าอยู่ยังไงให้มันพอไหวแล้วล่าสุดผมไปงานของพวกสมาคมแพทย์คาร์ดิโอเด็ก EU ตอนนี้นะครับที่เกิดปีนี้2024จะมีอายุ100ปีว้าวมีความหมายต้องอยู่โดยที่ไม่มีรายรับเอาทฤษฎีนะเด็กเกินตอนนี้อีก40ปีเออยิ่งขึ้นสมมุติว่าเขาต้องใช้เงินเดือนละ 500,000 เขาต้องมีเงินเท่าไหร่ครับพี่ผมเลยคือผมฟังแต่ละอย่างด้วยความที่อายุมากอ่ะเพื่อนแวดล้อมผมไอ้นี่อยู่ดีๆสุขภาพดีป่วยคือตอนเนี้ยมีคนที่พูดผมพูดดีมากบอกว่าคนที่จะดูแลเรายามแก่ดีที่สุดคือยามที่เรายังพอมีแรงในการหาเงินตัวเราเองนะไม่ใช่คนอื่นนะตัวเราเองใช่ไหมตัวเราเองครับพี่ตัวเราเองและนี่เขาไม่มีลูกซึ่งก็มีข้อดีอย่างก็เสียอย่างเขาไม่มีลูกเขามีคนดูแลอ่ะเขามีคนดูแลหรือเราดูแลเขาก็ภรรยาดูแลอย่างดีเผื่อโอ้มีเพื่อนบางคนเนี่ยบอกถ้ามึงนะแก่แล้วนะเกษียณแล้วยังจนนะกูไม่ให้อภัยมึงเลยโอ้บอกว่าอะไรวะตอนนั้นสัก40กว่าบอกว่ามึงต้องเตรียมตัวแล้วตอนนี้ครับเพราะถ้าใครที่เกษียณแล้วยังเสือกจนแสดงว่าไม่เคยเตรียมตัวอะไรเลยปล่อยไปตามยถากรรมแล้วถึงตอนนั้นมึงจะไปขอความช่วยเหลือใครเห็นเด็กรุ่นใหม่บอกว่าต้องเตรียมเกษียณตั้งแต่อายุ40หรือ35เป็นต้นไปคือต้องคิดลองเทอมอ่ะพิเศษนั้นเขาเรียกว่าเกษียณไวไฟลุกคือเด็กบางคนอย่างนี้เราอยากไปใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นเราอยากเกษียณเร็วครับเพราะฉะนั้นบางคนก็มี2อย่างครับประเภทใช้เงินตะบี้ตะบันเลยสุขนิยมก็มีสุขนิยมแต่บางประเภทก็คือว่าเก็บเงินอย่างเดียวเพื่อที่ว่าจะได้เกษียณเร็วกว่า60บางคนก็ตั้งเป้าเช่น50บางคนก็บอกว่า45เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงครับแต่ว่าผมตื่นเรื่องเงินเนี่ยตอนอายุประมาณเกือบ40ละเพราะฉะนั้นมีความหมายว่าตัวคุณในสมการผมหายไปเยอะไงถูกไหมครับผมก็เลยมองว่าจังหวะนี้มีโอกาสผมก็ต้องไล่กวนเลยไม่มีโอกาสที่จะไปเป็นที่ปรึกษาใครที่ไหนแล้วตอนนี้เก็บเงินพอสำหรับอยู่ถึงร้อยยังครับคุณสุชัยคือผมเอาอย่างที่สองนะผมเอาเรื่องของสุขภาพคือผมว่าตัวที่มันจะดึงเงินจากเราเยอะที่สุดเนี่ยพอเรื่องสุขภาพถูกต้องแน่นอนคือบางคนก็พูดว่าให้รัฐช่วยผมนึกในใจNo. ดูได้ไหมครับไม่คือผมว่าประเทศไหนก็ดูไม่ง่ายดูไม่ง่ายเพราะว่าญี่ปุ่นผมว่าคนจ่ายภาษีเยอะฮะอย่างเซบ้านเรามีคนจ่ายภาษีประมาณ5ล้านคนใช่มันภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก66ล้านนะฮะใช่เพราะนั้นการที่จะบอกว่า
ให้รัฐดูแลผมครับมันก็ไม่แฟร์กับเขาอีกครับและนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนะยิ่งวันค่าใช้จ่ายยิ่งสูงขึ้นนะของรัฐนะครับอุ้ยนี่บาทเลยเนี่ยต้องระวังนะว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับรัฐบาลตอนนี้ไม่กล้าเพราะกลัวจะโดนด่าครับแต่ถึงจุดหนึ่งเงินมันจะไม่พอยังไงก็ต้องปรับมันก็จะมาสู่โคเปครับจ่ายร่วมจ่ายต้องจ่ายร่วมซึ่งตรงนั้นเนี่ยนักการเมืองจะไม่อยากให้มันถึงจุดนั้นเพราะว่าจะกลัวโดนด่าแต่มันถึงจุดหนึ่งมันจะหนีไม่พ้นไงครับเพราะว่าประเทศทั้งหลายพิสูจน์มาแล้วหมดแล้วครับประเทศที่ใช้ระบบสวัสดิการก็เจอแต่นั่นเขาเก็บภาษีสูงครับครับใช่ไหมเขามีต้นทุนมีต้นทุนทุนอยู่ประเทศที่เป็นเสรีนิยมจัดๆเนี่ยก็พยายามให้รักษาฟรีถึงจุดหนึ่งก็ไม่ไหวไม่ไหวครับไม่ไหวก็อย่างที่โอบามาแคร์อเมริกาครับมันก็เลยต้องออกมาลักษณะโคเปแต่ว่าโอเคถ้าคุณช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รัฐดูแลให้หมดแต่มันมีระดับกลางครับก็มีรายได้กลางๆเนี่ยที่เขาจะบอกว่าให้ช่วยการจ่ายด้วยมิฉะนั้นงบประมาณก้อนนี้จะไปช่วยคนจนไม่ได้ครับเพราะทุกคนฟรีหมดนะมันไม่แฟร์กับคนจนนะความจริงอ่ะไม่แฟร์ไงอ้าวก็คนก็รับส่วนการรัฐก็ดีแล้วเนี่ยก็ใช่แต่คนที่เอาฟอร์ดได้คนที่มีรายได้ที่จ่ายได้คุณจะจ่ายมิฉะนั้นงบประมาณมันจะหมดเร็วครับมันจะไปช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆไม่ได้นี่คือปัญหาใหญ่ครับแต่ว่านักการเมืองจะกลัวที่สุดคือต้องถึงจุดที่มายอมบอกประชาชนว่าประชาชนต้องช่วยจ่ายด้วยเนี่ยนะคนไหนประกาศคนนั้นก็พังอะครับเออแต่ว่ามันไม่มีทางสัจธรรมคือเงินมันไม่พอคนอายุอยู่ยาวขึ้นใช่ไหมครับตายยากขึ้นตายยากขึ้นใช้สิทธิ์30บาทมากขึ้นใช่ไหมถูกครับเออแต่ว่า30บาทในรัฐบาลก็ยังมีต่อแล้วจะ30บาท plus ด้วย plus plus เรื่องมีหลายโครงการนะแล้วยิ่งฟอร์มรัฐบาลใหม่นะยิ่งแบบโครงการที่ต้องใช้เงินอีกเยอะวันนี้ก็เลยชวนนะดร.วิทย์เมื่อกี้บอกไม่เป็นที่ปรึกไม่ได้เป็นที่ปรึกษาใครใช่ไหมแต่วันนี้ต้องมาเป็นที่ปรึกษาวันนี้วันนี้ต้องมาสมมติว่าผมเห็นโจทย์แล้วผมขนลุกเลยสมมติว่าอุ้งอิงตั้งดร.วิทย์ครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวด้วยนะส่วนตัวจริงด้วยนะแต่ว่าฟังจริงใกล้ชิดนะเพราะว่ามีเรื่องที่ต้องให้คำปรึกษาเยอะเยอะใช่ไหมเพราะว่าประสบการณ์น้อยและอายุก็ยังน้อยเริ่มต้นเลยถ้าเป็นที่ปรึกษาจะแนะนำเรื่องที่พูดกับสื่อต่างชาติว่ายังไงได้ฟังใช่ไหมที่ตอบคำถามวันที่ได้รับตำแหน่งนายกอุ๊งอิ๊งสองคำถามจากต่างประเทศคำถามแรกคือว่าตกลงดิจิทัลวอลเล็ตจะต่อหรือไม่ต่อครับครับสองคือต้องพึ่งพาคุณพ่อแค่ไหนครับจะได้ฟังถ้าเป็นที่ปรึกษาย้อนเวลาได้ครับจะแนะนำนายกอุ๊งอิ๊งว่าอย่าเลยครับอย่าพูดภาษาอังกฤษเลยครับครับหรือพูดครับให้เตรียมอย่างนี้พูดอย่างนี้นะครับตอบอย่างนี้ที่ปรึกษาว่าไงผมขอตอบตรงนี้ก่อนแล้วผมขอย้อนว่าต้องแบ็คนิดหนึ่งนะครับท่านผมคิดว่าคงต้องตอบอะครับเพราะมันเป็นเรื่องความน่าเชื่อถือนะครับตอบอย่างฉาดฉานด้วยความน่าเชื่อถือแต่ว่าคำหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำไม่ว่าจะเป็นที่แจ้งหรือว่าส่วนตัวคือ be yourself be yourself นะคือผมมองงี้ผมมองว่าด้วยความที่ท่านอายุน้อยเนี่ยท่านมีท่านต่อเยอะนะแต้มต่อท่านสามารถที่จะทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนถูกต้องเพราะนั้นผมเลยมองว่า be yourself แต่ส่วนจะ be yourself หรือเป็นตัวของตัวเองได้ขนาดไหนนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมขอย้อนกลับไปนิดครับว่าผมขอบคุณมากโจทย์ครั้งแรกที่ผมเห็นสมมติว่าเนี่ยผมขนลุกผมตกใจ เพราะคนที่จะคิดชื่อโจทย์แบบนี้ได้ต้องเป็นสองท่านนี้เท่านั้นนะฮะคือสมมติว่าตั้งหัวข้อนี้ไม่มีใครคาดการล่วงหน้าได้โอ้โหมันสุดยอดมากครับแต่ผมนี่ผมมองอยู่ถ้าเป็นข้อสอบนี่จะเป็นข้อสอบที่ยากมากครับ yeah. แต่ว่าเป็นข้อสอบที่ปราณีเพราะอะไรรู้ไหมครับ ดีที่ไม่ถามบอกว่าถ้าเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีเพราะผมก็ต้องถามกลับว่าท่านไหนเรียกว่าพอดีท่านนายกหันมาสามคนเลยครับสามคนเลยนะคุณเห็นรูปไหมยังนี่ไงผมก็เลยงงว่าตกลงแล้วยังไงดีแต่ยังปราณีบอกว่าเป็นท่านไหนเอาอุ้งอิงโอเคแต่เราก็ไม่ได้ฟังคุณทักษิณพูดเมื่อคืนวันพระรหัสสิครอบครองหรือครอบงำอะไรไม่ใช่คืนมันเวทีมันเวทีใช่ไหมไม่ได้ฟังอะไรสิผมถ้าฟังจะรู้ได้ว่านายกมีกี่คนประเทศนี้แหมคือแต่ว่าวันนี้ผมขอต้องบอกว่าผมไม่รู้เรื่องการเมืองเลยนะฮะแต่ผมอย่างนี้แหละเพราะไม่รู้การเมืองถึงได้ตั้งที่ว่าโอเคอย่างนี้แล้วพอทั้งสองท่านบอกว่าคุณยิ่งตั้ง
วิทย์เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผมต้องถามว่าในบทบาทไหนในบทบาทที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในบทบาทที่ท่านเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหรือว่าในบทบาทของคนที่จบคณะเดียวกันมาผมเพราะว่าท่านอาจจะอยากปรึกษาเรื่องรัฐศาสตร์ก็ได้ซึ่งผมลืมไปหมดแล้วลืมไปหมดแล้วแต่สำคัญผมว่าบทบาทเรื่องการสื่อสารด้วยดร.วิทย์เด่นมากก็ต้องถามเลยดร.วิทย์เนี่ยเรื่องการสื่อสารจะทำไงดีนักข่าวมารุมมาตุ้มตลอดเวลาแล้วนักข่าวต่างชาติมาควรจะตอบภาษาอังกฤษไหมหรือควรจะมีล่ามไหมสคริปต์ต้องใช้ไหมหรือต้องเปลี่ยนคนเขียนสคริปต์ดีเรื่องสื่อสารก่อนเพราะว่าสำคัญมากเพราะตอนเนี้ยนายกคนนี้ใหม่มากครับแล้วดูจากการตอบคำถามเนี่ยก็ยังแสดงว่าไม่ได้เตรียมตัวเป็นนายกเท่าไหร่ครับคืออันนี้ผมเอาหลักการทั่วไปนะครับผมไม่ใช่ท่านใดท่านหนึ่งอ่ะแต่ผมมองว่าสื่อสารไหมคือการสื่อสารนะครับหลายคนชอบคิดว่าสื่อมวลชนยื่นไมค์มาแล้วตอบเลยไม่ใช่นะครับเอาเหรอจริงๆก็คือว่าเราสามารถรู้ได้ก่อนถูกไหมครับเพราะคงไม่มีสื่อมวลชนถามว่าเมื่อวานกินผลไม้อะไรทุกอย่างผมใช้คำว่าทุกอย่างเตรียมการกันก่อนได้แล้วผมเชื่อว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งเหล่านี้เนี่ยคำถามมันต้องเป็นคำถามที่โฟกัสอยู่แล้วอย่างเช่นคำถามที่บอกดิจิทัลวอลเล็ตจะเดินต่อหรือเปล่าผมไม่เป็นเรื่องปกติคาดการได้ต้องเจออยู่แล้วต้องเจออยู่แล้วถูกไหมครับหรือแม้กระทั่งคำถามที่2ที่บอกว่าท่านจะเป็นนายกด้วยตัวท่านเองหรือเปล่าผมว่าอันนี้สามารถที่เตรียมการได้เพียงแต่ผมไม่รู้ได้มีการเตรียมการได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าถามผมในเรื่องการสื่อสารครับภาษาฝรั่งเรียก anticipation ดักทางล่วงหน้าเอาไว้ก่อนเหมือนผมหรือว่าเป็นภาษาทั่วไปคือพูดง่ายคือการเก่งข้อสอบครับสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวมาปั๊บอาจจะตั้งคำถามสมมติคำถามแรกครับเมื่อฟอร์มรัฐมนตรีเสร็จทำไมคนนี้ไม่นั่งตรงนี้ทำไมคนนี้ไม่นั่งตรงนี้ใช่ไหมฮะความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านกับพรรคร่วมเป็นยังไงคือผมว่าโดยทั่วไปทำไมกระทรวงศึกษาไม่อยู่กับตัวท่านเองทั้งที่เป็นหัวใจนะครับท่านมีอิทธิพลต่อพรรคร่วมมากน้อยขนาดไหนผมว่าเป็นคำถามที่ทุกคนควรจะต้องรู้นะครับถ้าเป็นต่างชาติผมไม่ยกคำถามเนี่ยเวลาต่างชาติเขาถามเนี่ยผมว่าก็เป็นนอกเหนือจากคำถามบ้านเราซึ่งเราก็เตรียมตอบสื่อในบ้านเราอยู่แล้วสมมติเป็นคำถามเกี่ยวข้องกับภูมิรัฐศาสตร์เขาก็ต้องถามในคำถามที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศเขาสมมติญี่ปุ่นถามไม่รักเราแล้วใช่ไหมอ่ะเอาจีนเข้ามาเต็มประเทศเลยอ่ะถ้าจีนถามก็พูดว่าคุณปันใจให้อเมริกาหรือเปล่าอันนี้ต้องเตรียมอยู่แล้วนะคือผมว่ามันเป็นท่าเบสิกมากๆเป็นท่าเบสิกเพียงแต่ว่าจะตอบยังไงเนี่ยขึ้นอยู่ว่าข้อแรกผมว่าเก่งข้อสอบถูกก็สามารถที่จะจัดการได้ข้อสอบรั่วได้ไหมอันนี้รู้ได้ครับคุณสุวิชัยผมว่ารู้ได้ข้อสอบเรื่องเดียวข้อสอบไปดูก่อนยี่นะคือคุณสุวิชัยพูดอย่างนี้ดีกว่าผมว่าการตอบรัฐศาสตร์เนี่ยการตอบคำถามสื่อมวลชนเนี่ยง่ายกว่าการมาออกรายการสมมติว่าเพราะลองคิดดูแล้วกันว่าตอนแรกเราคุยบอกว่าจะคุยเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็ไทยที่เข้าไปสู่ตอบการเจรจาทิศทางไทยในเรดาร์โลกปรากฏออกมาบอกว่าสมมติว่าไอเฮียคนเนี้ยมันไปเป็นที่ปรึกษานายกอันเนี้ยเพราะการเมืองมันปรับเราก็ต้องเปลี่ยนแม้เราเป็นสื่อที่ต้องทันกับเหตุการณ์ใช่แต่ผมว่าเรื่องถ้าเกิดเรื่องสื่อสารก่อนนะครับผมว่าข้อแรกเลยเราสามารถคาดเดาได้อยู่แล้วครับว่าคำถามจะเป็นประเภทไหนอย่างสมมติไปถามในฐานะที่ท่านหัวหน้าพรรคนะสมมติว่าโควต้ามีเท่านี้ท่านอยากได้พักอะไรไว้กับตัวใช่ไหมฮะเพราะว่าถ้าบอกปั๊บเราก็จะพอรู้แล้วแสดงท่านโฟกัสเรื่องอะไรสมมุติว่าการศึกษาเราก็จะรู้ว่าท่านอยากดันให้เด็กไทยมีปีซ่าที่เก่งกว่าเด็กสิงคโปร์สมมตินะถ้าเกิดท่านสนใจคมนาคมก็จะรู้เรื่องนึงท่านสนใจเรื่องคลังก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคือผมว่าสิ่งเหล่านี้เตรียมการได้ระดับหนึ่งง่ายกว่าดูดวงอ่ะผมพูดอย่างนี้ดีกว่าถูกไหมฮะง่ายกว่าดูดวงส่วนที่บอกว่าภาษาอังกฤษผมเคยท่านให้สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษให้คะแนนคือผมว่าใช้ได้เลยเอาได้ภาษาไม่มีปัญหาตัวภาษาไม่ปัญหาปัญหาไปอยู่ที่ตัวเนื้อหาไหมแต่เนื้อหาผมว่าเตรียมการได้คำถามก็คือผมไม่รู้ว่าคนเตรียมการเอาง่ายง่ายทำเนียบขาวมีไหมครับเฟรชเชอร์แคชเชอรี่มีครับประธานที่ประเทศอเมริกันต้องบอกว่าคือคนที่เก่งที่สุดคนหนึ่งในโลกนะฮะเก่งมากแต่ละคนเฉียบคมแต่ต้องมีไหมสปีชไรเตอร์มีต้องทำให้แล้วเบื้องหลังนี่นะครับและสปีชไรเตอร์เป็นทีมเลยนะครับเป็นทีมไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะเพราะว่าต้องเก่งบางเรื่องคนนี้เศรษฐกิจคนนี้สังคมคนนี้การเมืองนะสปีชไรเตอร์เป็นทีมแล้วก็มีการเช็คซึ่งกันและกันเสร็จแล้วก็ส่งมาให้เจ้าตัวแก้โยนกลับไปอีกไม่เอาประเด็นนี้ไม่เอานั่นประเด็นนี้กลับไปอีกรีไรต์กันหลายครั้งโอ้โหเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าคุณตอบไหมผมไม่งั้นก็ต้องตอบครับเพราะว่าประเทศไทยเราหายจากจอเรดาร์โลกไปนานแล้วนะครับแล้วก็การที่มีผู้นำใหม่ไม่ว่าต่างชาติก็จะสนใจในมิติใดก็ตามแต่นี่คือโอกาสผมมองแง่นี้เพียงแต่ปัญหาครับเรื่องคำว่าการสื่อสารคนใส่ใจว่า
พูดผิดนะครับอีกส่วนที่สำคัญมากอันนี้ผมมามุมต่างประเทศนะผมไม่เคยรู้เรื่องไทยเยอะสักเท่าไหร่เอพิกเตตัสนักปราชญ์ชาวกรีกโบราณท่านพูดบอกว่าพระเจ้าให้ท่านมา2หูแต่1ปากท่านต้องฟังมากกว่าพูดเป็น2เท่าเออ2เท่าผมมี2เท่าเนี่ยนะแล้วคำว่าหูของผมเนี่ยผมขอขยายความนิดนึงหูเนี่ยด้านหนึ่งฟังเรื่องดีด้านหนึ่งฟังอีกด้านนึงต้องฟังเรื่องที่มันไม่ดีต้องฟังนะผมอันนี้เป็นหลักการทั่วไปที่ผมคิดว่าน่าจะเวิร์กมากอันนี้ผมแค่สูงวิญญาณเกิดว่ามันปีสมมุติว่าแบบนี้ซึ่งผมคงไม่เข้าไปนะแต่หมายถึงว่าผมว่าการสื่อสารทุกอย่างเตรียมการไม่แน่นะถ้าฟังรายการนี้อาจจะรับเชิญจริงๆก็ได้อันนี้คืออย่างน้อยไม่เข้าเขตอันตรายแล้วนะคุณสุดยอดผมต้องบอกอย่างนี้เขตอันตรายใช่ใช่พวกเข้าการเมืองพวกอันตรายเลยนี่ถ้าเกิดว่าเกิดเจอคำถามอย่างนี้จริงๆนะครับผมก็จะข้อแรกผมจะถามท่านก่อนท่านคิดดีๆยังครับเอาข้อนี้ก่อนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะท่านมีที่ปรึกษาจำนวนมากมายใช่ผมดูท่านมานี่นะฮะถึงแม้พรรษาทางการเมืองท่านจะไม่เยอะออแต่ว่าท่านมีที่ปรึกษาอายุรวมกันเป็นพันปีนะรอบๆตัวถูกไหมฮะและสำคัญมากในบ้านของท่านก็มีท่านอดีตนายกอยู่แล้วท่านจะต้องมีที่ปรึกษาไปทำไมผมจะบอกขอบคุณท่านมากนะครับที่ท่านให้เกียรติแต่ว่าผมขอไปดูฟุตบอลโชว์เซเรียอาของผมดีที่สุดเลยเล่นตัวไว้เล่นตัวไว้ไม่ใช่การนายกติดต่อมันไม่เหมาะครับมันไอ้โฆษกก็ไม่เลวนะเป็นโฆษกได้โอ้ไม่ได้ใช่ไม่ได้เลยทำไมไม่ได้โฆษกรัฐบาลเป็นนั่นชอบไหมอ่ะเอาข้อแรกก่อนไม่ชอบครับคือคืออย่างนี้คุณสุริชัยผมใช้คำว่าถ้าเรื่องทุกอย่างเป็นเรื่องดีเราสนุกในการสื่อสารสมมุติผมเคยทำเป็น PR บริษัทรถยนต์นี่นะฮะอันนี้ไงครับใช่ใช่ความมันของมันคือเวลาที่เราสื่อสารเรื่องดีโอ้รถคันนี้มีนวัตกรรมขนาดไหนแต่มันจะมีบางวันครับเราเจอคำถามที่เราไม่อยากตอบรถถูกรีคอร์ดรถถูกรีคอร์ดรถคันนี้มีปัญหาต้องตอบนะครับพี่สุดลองคิดดูแล้วบางทีเนี่ยรู้ทั้งรู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้แต่ตอบไม่ได้แต่ตอบไม่ได้บางครั้งอีหลักอีเหลี่ยอยู่ตรงกลางพูดไม่ได้บางครั้งรู้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นเอเป็นกอไก่แต่ว่าสิ่งที่ต้องตอบคือถ้าเป็นกอไก่อะตายหมู่ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่เห็นคนมายืนเนี่ยนะครับดูง่ายครับแต่ไม่ง่ายใช่ไหมภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าไงรู้ไหมผมตอนแรกคิดว่า PR เป็นงานที่ดูดีนะโคตรโหแบบยืนข้างหน้านะฮะคือมองในแง่ดีฝรั่งเขาเรียกว่า torch bearer คนถือคบไฟแบบเหมือนวิ่งมานะนี่คนถือคนแรกนะโอเคเลยเนี่ยอยู่ข้างหน้าเลยนะเนี่ยแต่ว่าคนที่อยู่ในหมู่ PR จริงๆเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอะไรพวกเราอยู่แนวหน้าของการรับกระสุนถูกต้อง front of the firing line เกิดเรื่องอะไรปั๊บเนี่ยนะฮะข้างหลังเป็นไงไม่รู้ไอ้ข้างหน้าต้องยืนระนาดนิ่งแล้วก็ต้องอธิบายทั้งที่บางครั้งรู้ว่าความจริงมันไม่ใช่อย่างนี้และเรากำลังซุกความจริงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการต่อสู้ถ้าเป็นการสื่อสารที่ซื่อสัตย์ตลอดตรงๆอันนั้นง่ายครับก็อยู่อาชีพนี้ไม่ได้สิแต่ก็ท้าทายครับแต่บางครั้งก็จะมีวิธีนะครับก็เก่งมากสามารถที่จะพลิกวิธีการกลับหลังโอ้มีหลายวิธีครับก็มีโฆษกบางคนที่บอกว่าเป็นมืออาชีพจะบอกว่าผมรับปากอย่างนึงในฐานะเป็นโฆษกรัฐบาลว่าผมพูดอย่างนี้จะไม่โกหกแต่ผมจะอาจจะไม่ตอบทุกคำถามแต่ถ้าผมพูดเนี่ยเขายืนยันว่าจะไม่โกหกไอ้ตรงนี้เนี่ยยากโอ้โหยากเพราะว่าแล้วจริงๆถ้าคุณโกหกครั้งเดียวก็จับได้คุณก็หมดเลยนะครับความไว้วางใจความเชื่อถือหมดเลยนะครับฉะนั้นมันสำคัญตรงนี้ว่าจะไม่โกหกแต่ทำยังไงถึงไม่โกหกไวท์ไลน์ใช่ไหมโกหกแบบสีขาวได้ไหมโกหกแบบที่ไม่มีใครเดือดร้อนได้ไหมโอ้โหผมว่า มีความท้าทายเยอะมากครับผมว่าอย่างนี้ดีกว่าแม้กระทั่งบริษัทยักษ์ใหญ่ซึ่งโปร่งใสสมมติบริษัทสหรัฐครับถามว่าคนที่เป็น PR แล้วรับเงินเดือนเป็นล้านดอลลาร์เนี่ยมันไม่มีเรื่องต้องปิดอ่ะมีเยอะถูกไหมฮะมีแต่ว่าบริหารจัดการอย่างไรเพื่อที่จะลดแรงกระแทกแต่ว่าโฆษกคนเดียวเอาไม่อยู่นะครับในบรรดาคนที่เป็น PR เราคิดเสมอเลยว่าอาชีพเราเหมือนเป็นการปั้นคนที่เป็นนายเราหรือบริษัทเราเนี่ยให้เป็นพระเอกและเป็นนางเอกแต่ถ้าเกิดว่าบริษัทนั้นองค์กรนั้นเกิดมันไม่ได้หล่อไม่ได้สวยไม่ตั้งแต่ต้นฝีมือการแสดงมันใช้ไม่ได้ท่านก็ตายไหมครับตายเพราะนั้นก็ต้องดูกันแหละครับว่าหน้าที่เนี่ยองค์กรที่เราจะเข้าไปทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับไม่ง่ายครับครับไม่ง่ายครับแต่ไม่เป็นไรค่ะเฮียวิทย์เพราะว่าผมนี่สูงมากเลยอิงก็ยังอยากให้ดร.วิทย์มาช่วยวิศึกษาอิงก่อนเพราะว่าดร.วิทย์เนี่ยพูดแล้วคนฟังเยอะไม่สังกัดพรรคการเมืองไหนยังวิทย์ช่วยบอกอิงหน่อยสิคะผมเนี่ยถ้านักข่าวถามว่าสิ่งแรกที่อิงจะทำคืออะไรครับอิงควรอธิบายไงดีคืออย่างนี้ผมต้องบอกว่า
เรื่องเป็นที่ปรึกษาผมบอกเลยว่าผมมีชีวิตที่มีความสุขกับการสะสมเสื้อฟุตบอลเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมนี่มีเรียกว่าความใฝ่ฝันต่ำมากมีความเขาเรียกอะไรความทะเยอทะยานทะเยอทะยานต่ำมากเอาไปทำประวัติศาสตร์8นาทีต่อก็ได้แต่ผมบอกนี่ผมบอกในฐานะของคนที่ว่าสมมติท่านเดินมาท่านเจอประชาชนคนหนึ่งนะครับเป็นคนอายุมากมีพุงหน้าตาตลกตลกผมก็จะบอกท่านบอกว่าท่านครับผมถามง่ายๆเขาเรียกว่าเล่นแบบโรลเพลย์นะสิ่งที่ประชาชนว่าจะทำอะไรไม่ต้องยาวครับผมเชื่อคำพูดที่พูดถึงสปีชนะครับผมนึกถึงอดีตนายกรัฐมนตรี2สมัยของอังกฤษครับซึ่งท่านนี้เนี่ยวินสันเชอร์ชิลล์ทุกคนจะรู้ว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ชนะสงครามแต่จริงแล้วอีกหนึ่งเกียรติประวัติที่ยิ่งใหญ่ของท่านคืออะไรไหมครับท่านเป็นผู้ชนะรางวัลโนเบลปี1952ครับสาขาวรรณกรรมนะครับวรรณกรรมแล้วท่านพูดถึงเรื่องการตอบหรือว่าสปีชท่านพูดแบบนี้ครับบอกว่าสุนทรพจน์ที่ดีจะต้องเหมือนมินิสเกิร์ตครับเพราะอะไรครับยาวเพียงพอครอบคลุมใจความสำคัญคือไม่แลบไม่แลบแต่ว่ามีความสั้นเพียงพอให้เกิดความเร้าใจเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ามีปั๊บถ้าถามผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคนยุคปัจจุบันสมมติผมถามทั้งสองท่านเลยครับสมมติว่าทั้งสองท่านอยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งไปเปิดใน YouTube มีแบบ1ชั่วโมงครึ่งชั่วโมง10นาที5นาทีเลือกดูอะไรครับ5นาทีก่อน5นาทีถูกไหมฮะเช่นเดียวกันเลยประชาชนเองก็เช่นเดียวกันแม้มันจะเป็นเรื่องยังไงก็ตามทุกคนครอบความสั้นกระชับตรงเป้าเข้าประเด็นเหมือนกันเลยครับในฐานะที่เป็นประชาชนเราต้องฟังนักการเมืองพูดผมอยากฟังที่เข้าเป้าและชัดเจนครับเช่นนโยบายมีเพราะว่าสมมติบอกว่านโยบายมี50ข้อทำอะไรก่อนหลังตายเลยแต่ถ้าเกิดบอกว่านโยบายมีเท่านี้แต่จัดลำดับความสำคัญออกมาแล้วมีดังต่อไปนี้1 2 3 4 5ผมว่านั่นน่าจะง่ายกว่านี่สอนคอร์สเรื่อง storytelling เนี่ยผมก็จะลงไปเรียนอยู่กันพี่อย่าไปลงนะเขินแต่ผมเชื่อว่าความสั้นกระชับผมเชื่อผมพูดอยู่คำหนึ่งว่าวิธีการพูดนะครับและความยาวมันเป็นการบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยจะใช้ทรัพยากรองค์กรแบบไหนถ้าท่านใช้ทรัพยากรเวลาแบบสิ้นเปลืองก็แปลว่าท่านไปบริหารเนี่ยท่านก็สิ้นเปลืองเหมือนกันถ้าเกิดท่านจัดลำดับความสำคัญไม่ได้ก็จะเป็นแบบเรื่องที่มันตอบสั้นๆไม่ได้ล่ะเช่นบอกว่าท่านนายกครับมีคนพูดมากเลยว่าคุณพ่อตอนนี้กำลังมาเป็นนายกตัวจริงแล้วก็บอกว่าท่านนายกเนี่ยเป็นตัวปลอมและท่านนายกเนี่ยไม่เป็นตัวเองเลยช่วยอธิบายหน่อยสิครับว่าจะทำยังไงกับคุณพ่อจะพูดคุณพ่อว่ายังไงแล้วก็บอกกับประชาชนว่ายังไงอย่างนั้นเลยนะฮะนี่เป็นข้อสอบที่ยากมากลาออกจากที่ปรึกษาเจ้าเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดถามโดยทั่วไปแบบนี้ผมว่าเรื่องพันนี้มันไม่สามารถที่จะตอบมาเป็นตัวเลขได้เนาะใช่ฟังคำปรึกษา 20% จัดการเอง 80% อันนี้คงเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกแต่ไม่แน่นะตอบอย่างนี้อาจจะเข้าเป้าก็ได้ใช่ไหมต้องมีว่า 20% เนี่ยคำปรึกษาแต่ 80% เองตัดสินเองสมมติอย่างนี้โอเคไหมนี่คำตอบดีนะคือนี่เขาคิดทันทีได้ก็เป็นที่ปรึกษาไงต้องเป็นโอ้โหต้องเป็นคือผมก็มองว่าอย่างบางครั้งเนี่ยนะฮะคนคิดว่าการสื่อสารมีแค่ปากและหูอีกอันสำคัญมากนะครับและดังที่สุดเลยคืออะไรครับการกระทำไงครับการกระทำ action สมมติบางคนพูดแบบนี้คุณสัญญาว่าคุณจะทำอย่างนั้นอย่างนี้รอ3เดือนแล้วเดี๋ยวคำตอบทุกอย่างจะกระจ่างอันนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถูกไหมครับอีก3เดือนกลับมาถามใหม่แล้วจะเห็นแล้วผมจะเป็นคนถามท่านเองว่าผมมีดีกรีที่เท่าไหร่แต่ว่ามันดังที่ดร.วินบอกเมื่อสักครู่ในใจเราเนี่ยรู้ความจริงเป็นยังไงแต่เวลาตอบแล้วตอบตามนั้นตรงไปตรงมาไม่ได้คือในใจเนี่ยคือความเป็นจริงคือว่าเราต้องปรึกษาพ่อเราทุกเรื่องเพราะว่าเรายังใหม่มากและพ่อก็จะบอกว่านี่นะมีอะไรต้องมาคุยกันก่อนนะจะประชุมครม.ก็มาคุยก่อนนะว่าวาระเป็นยังไงอย่างนี้นะแล้วก็ไปถึงปั๊มเนี่ยให้สั่งคนนี้สั่งคนอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวพ่อจะโทรไปเองถ้าไม่มั่นใจพ่อจะโทรไปหารัฐมนตรีคนนี้เองอย่างนี้ไงแต่พอนักข่าวถามพูดอย่างนั้นไม่ได้นี่ไม่ได้ไม่ได้ผมบอกว่าเป็นตัวของตัวเองค่ะแต่ภาษาอังกฤษตอบด้วยนะ I am myself ทีนี้เราก็ไม่อยากโกหกด้วยครับเราคุยกันเราก็ไม่อยากจะพูดความจริงทั้งหมดอ่ะทำไงวะนี่ในอาชีพ PR นะครับสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกครับคือเราต้องถามข้อเท็จจริงก่อนแต่ก่อนผมดูหนังนะหนังฮ่องกงหนังฝรั่งที่เป็นหนังทนายสิ่งแรกที่ทนายทำเหมือนกับคนที่เป็นโฆษกเลยครับเล่าความจริงให้ผมฟังให้หมดเพราะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าฟังปั๊บเราจะรู้ว่าอ้อสัดส่วนเป็นแบบนี้แล้วเราจะบริหารจัดการข้อเท็จจริงถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่สะดวกใจทำยังไงให้มันสะดวกใจที่สุด
ต้องบอกลูกความว่าอย่างนั้นว่าเช่นสมมติว่าคุณค่าเขาจริงเขาบอกว่าถูกต้องคุณค่าเขาจริงไหมเพื่อที่จะได้คลี่คลายออกมาแต่ถ้าเกิดในกรณีแบบนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับถามเลยว่าข้อเท็จจริงคืออะไรสมมติเขาไม่บอกความจริงให้เราหรือบอกถ้างั้นเราทำต่อไม่ได้ครับทำต่อไม่ได้ถ้างั้นเราถ้าคุณเป็นทนายความที่มีจริยธรรมคุณไม่ทำต่อแต่ทนายความที่ไม่มีจริยธรรมก็ว่าไม่เป็นไรคุณไม่ต้องบอกความจริงผมนะผมพอตีความออกนะว่าคุณค่าเขาจริงแต่คุณไม่ต้องบอกกับผมก็ประโยคนี้ก็ได้จริงๆผมว่าสามารถทำแบบนั้นได้แต่ว่าเราต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนครับและการทำงานคือการทำงานที่ใกล้ชิดด้วยกันตลอดตอนแรกผมเข้าไปบริษัทฝรั่งผมงงมากว่าทำไมห้องผมเนี่ยมันไปอยู่ติดกับห้องประธานเว้ยตลกไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นประธานเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้กับเซลล์ถูกไหมครับฝ่ายผลิตถูกไหมฮะโอเคเอาฝ่ายการเงินสำคัญมากไม่ใช่เว้ยไม่ใช่ผมก็งงแล้วพอไปทุกที่มันเป็นแบบนี้หมดเลยคำตอบไหมเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าคุณมีหน้าที่ที่สำคัญเพราะคุณคือคนที่เป็นทั้งปากและเป็นหูของบริษัทปากด้วย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 เพราะว่าอยู่ใกล้สมมติมีสิ่งใดก็ตามเพราะฉะนั้นหลายหลายคนพอมอง PR ป้าบอกว่าโคศกคือยืนอยู่กับไมโครโฟนจริงๆไม่ใช่นะครับการฟังฟังเสร็จปั๊บแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเจ้านายไม่ฟังเราอันนั้นคือลำบากละนั่นคือลำบากนะเพราะคำว่าเราไม่สามารถเป็นปากเขาได้ละไม่ได้เขาขยับปากเราไม่ขยับละแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันโดยทั่วๆไปเลยครับว่าในประเด็นนี้ครับเราทำกันบ้านด้วยกันเพราะคำถามนี้จะต้องเจอไปอีกยาวเอาข้อเท็จจริงหน่อยครับว่าประมาณไหนและวิธีแก้บางทีเป็นการแก้แบบที่ไม่ได้ใช้คำพูดอวัจนภาษา non-verbal communication เช่นวัจนะ act ให้เห็นนะครับบางทีอาจจะตัดสินใจบางอย่างมีแอคชั่นบางอย่างซึ่งแตกต่างไปจากที่ปรึกษาใหญ่ชัดเจนบอกแล้วว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ชัดเจนก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นคำว่าการสื่อสารผมไม่อยากตีความกระชับสั้นๆนะเอาข้อเท็จจริงว่ามันเป็นแบบนี้แต่ว่าในฐานะสื่อสารนะถ้ามีการกระทำไม่ตรงกับสิ่งที่เคยพูดไว้เนี่ยคนก็เอาฟุตพริ้นมานี่มันมีเครื่องทั่วไปอันจะแก้ปัญหาคนเอาฟุตพริ้นดิจิทัลฟุตพริ้นมาแล้วก็เราพูดอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เราทำอีกอย่างหนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็บอกดร.วิทย์ไปอธิบายสื่อก็ฟังหน่อยดิเนี่ยตรงนี้ก็ถามจริงหรือเปล่าครับก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วที่ทำไม่จริงใช่ไหมครับก็บอกใช่ค่ะโอเคทำไงดีล่ะถ้าลองดูแบบนี้แล้วอย่าให้เสียหายนะเนี่ยหาเสียงอยู่ก่อนตอนหาเสียงเป็นอย่างนี้ตอนนี้เขารู้ตอนนี้เราก็ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเราทำได้ไม่ได้แต่มันต้องหาเสียงตอนนี้มาเจอแล้วทำไม่ได้นี่ผมเอาแบบการเมืองฝรั่งนะครับการเมืองฝรั่งพวก House of Cards ทำไงรู้ไหมครับ House of Cards ถ้าวันหนึ่งเนี่ยคนที่เป็นspokesperson ไม่ไหวละstatement ที่สำคัญที่สุดคือการลาออกนะครับเฮ้ยเอาท่านลองคิดดูสิสมมตินะเรื่องแบบนี้ผมไม่สามารถที่จะตอบได้อีกต่อไปแล้วเพราะฝืนความคิดผมอันนี้แบบการเมืองอเมริกันมันคือ statement ถูกไหมครับถูกต้องแต่ว่าคุณไม่ทำให้เจ้านายคุณเสียนะคุณถึงได้ว่าไงว่าการที่ใครรับที่จะเป็นที่ปรึกษาเนี่ยลำบากเพราะว่ามีความใกล้ชิดกันอยู่ใช่ใช่งั้นผมเป็นประชาชนแล้วกันนะสมมติว่าวิทย์เป็นประชาชนให้ลาออกคือผมมีไล่กูหรออย่างที่พิสาถ้าสมมติคิดแบบโดนัลด์ทรัมป์ you're fired you're fired ปั๊บคนก็จะรู้โอ้นี่เป็นสเตทเมนต์อย่างหนึ่งแล้วคนก็จะมีท่าทีต่อโดนัลด์ทรัมป์อย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาปั๊บและอยู่ด้วยกันได้อีกหนึ่งการสื่อสารครับไม่เสร็จคือระหว่างการที่คนอยู่ด้วยกันรู้ไหมครับว่าบางครั้งเนี่ยแบบผมทำงานผู้บริหารต่างชาติเขาจะบอกคนคนนี้เป็นไงให้ดูที่ลูกน้องเขาถูกไหมเพราะสมมติลูกน้องเนิร์ฟเวอร์สลบไปนะเจ้านายน่ารักโอ้ยพี่ๆครับคุณสุทธิชัยครับปรากฏว่าลูกน้องนี่จิกตลอดแสดงว่าเจ้านายเป็นคนแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่า spokesperson มันมีอะไรมากกว่าแค่ว่ายืนหน้าไมโครโฟนเราพูดนะถูกต้องถูกต้องมีอะไรมากกว่าไมโครโฟนเบื้องหลังเนี่ยเบื้องหลังนั่นในแง่ธุรกิจนะแต่ว่าในแง่การเมืองมันยิ่งละเอียดอ่อนกว่านั้นอีกใช่ไหมใช่การเมืองเนี่ยนะมันต้องโกหกสีขาวโกหกสีดำโกหกสีเทาเราไม่รู้ล่ะแต่ต้องโกหกโคศกจะช่วยโกหกหรือไม่โกหกมีไอ้การ์ตูนเห็นไอ้พ่อเป่าเนี่ยจากคุณพ่อทะลุไปถึงคอของลูกแล้วก็ออกมาพ่อพูดไมโครโฟนมันก็ออกเสียงไปปลายทางเนี่ยก็แค่ขอยืมผ่านลูกเท่านั้นเองอ่ะอย่างนี้โคศกก็ตายลูกเดียวใช่ไหมเพราะก็ขึ้นอยู่กับว่าก่อนที่จะรับงานโคศกผมเหมือนงานใดๆก็ตามวิธีการทำงานเราทำกันอย่างไรถูกไหมฮะคือสไตล์ข้อตกลงกันต้องตกลงก่อนใช่ไหมตกลงก่อนครับว่าตกลงตอนตกลงเนี่ยก็บอกโอ้ยสบายมากดร.วิทย์ยังไงได้หมดเลยโอ้โหเชื่อดร.วิทย์ใช่ดร.วิทย์มีอะไรตรงไปตรงมาได้นะได้หมดค่ะไม่มีปัญหาได้หมดเลยค่ะดร.วิทย์เตือนหนูได้เตือนอิงได้สมมตินะ
แล้วก็ไม่ต้องเกรงใจเลยเอาจริงเอาจังว่าเป็นมืออาชีพอย่างนี้นะต้องเชื่อเนี่ยอ่ะพอเข้าไปปั๊บนี่ก็จะมีซ้ายขวาหน้าหลังมาแล้วเจ้าที่ปรึกษาด่านนาก็กระซิบเฮ้ยวิทย์อย่าเลยวะเฮ้ยวิทย์พูดออกมาได้ไงเมื่อกี้พูดออกมาได้ไงกันนักข่าวเนี่ยท่านไม่แฮปปี้เลยนะแต่ว่าพอเจอท่านท่านยิ้มอย่างเออสวัสดีดร.เวชสุดยอดอะไรเงี้ยทำไงวะโอ้อันนี้เป็นความท้าทายผมถึงได้บอกว่าอันนี้เล่าให้ฟังว่าซึ่งเป็นความจริงที่เกิดนะในโลกการเมืองเป็นอย่างนี้จริงๆนะโอ้โหและในที่ผมบอกนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับแม้กระทั่งสหรัฐถ้าดูหนังการเมืองเป็นแบบนี้ทุกที่แสดงเห็นว่าอันนี้ผมใช้คำว่าการเมืองคือเรื่องที่มีแรงเสียดทานตลอดเวลาเพราะภาพลักษณ์สำคัญที่สุดผมขอยกคำพูดคำนี้นะครับเพราะว่าความท้าทายของอาชีพโฆษกเพราะอะไรครับผมขอยกคำพูดคำนี้คำพูดคำนี้เป็นบุคคลที่ผมไม่รู้จะเรียกว่าเป็นนักการเมืองหรือเปล่าเพราะประเทศเขาไม่เคยมีประชาธิปไตยเลยเขาดำรงตำแหน่งอยู่6ปีด้วยกันแล้วก็ถูกรัฐประหารลงชายคนนี้พูดบอกว่าความแตกต่างระหว่างคนที่เป็นนักการเมืองกับรัฐบุรุษคือนักการเมืองจะนึกถึงแต่เฉพาะการเลือกตั้งใน4ปีข้างหน้าในขณะที่รัฐบุรุษจะนึกถึงอนาคตเจ้าของวลีคนนั้นคือมิคาอิล กอร์บาชอฟก็พระเจ้าแต่ว่าอยู่ไม่นานนะอยู่ไม่นานนะอยู่ไม่นานสอยล่วงไปประหารไปแต่ว่าบางครั้งนะครับคืออันนี้ถ้าแบบ professional ทั่วไปนะผมว่าการพูดความจริงในบางครั้งและโดยที่ไม่ต้องแคร์คะแนนนิยมจนเวอร์บางครั้งเชื่อไหมครับว่าบางบริษัททำผิดพลาดแต่ลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าใช่เราทำผิดถูกต้องสมมติเวลารีคอลรถลุกขึ้นมาแล้วพูดว่านี่เป็นความผิดของเรากับที่พูดไม่จริงเลยเนี่ยเป็นกรณีพิเศษลูกค้าใช้รถผิดบางไหมครับปกติแรกที่ลูกค้าโอเคผมเชื่อว่าการเดินออกไปแล้วไปรับความท้าทายท่านได้โบนัสเพิ่มนะครับพูดตรงไปตรงยอมรับความจริงผมคิดว่าไม่มีใครคือบ้านเมืองเราอะครับมีจริตเชื่อว่าเวลาเราทำงานนะฮะห้ามผิดนะแต่ไม่บอกว่าจะทำยังไงให้สั้นสั้นทุกคนจะพยายามที่จะลดข้อผิดพลาดเช่นเดียวกันออกมาภาพลักษณ์ดีเสมอแต่ไม่ใช่นะครับในบางเวลาที่ผิดพลาดแล้วลุกขึ้นมาแล้วพูดว่าเราไม่เคยผิดเลยกับเราพูดบอกว่าใช่เราเป็นผู้ผิดและเรามีนโยบายในการแก้ไขอย่างไรท่านก็จะได้เซนส์คนละอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุยกับคนนะครับหูฟังดูคนที่ไม่เคยผิดพลาดอะไรเลยทั้งสองท่านคิดว่าอย่างไรเวลาท่านเจอคนแบบนี้ซึ่งเราไม่เชื่อมั่นถูกต้องครับความเชื่อมั่นลดน้อยลงแต่บางครั้งซื่อสัตย์ส่วนแต่ว่าทางธุรกิจผมว่าใช้ได้แต่ว่ากับการเมืองไม่ได้นะทางการเมืองแล้วถ้าเกิดผิดพลาดผมขออภัยผมไม่ได้นะทางการเมืองโยนความผิดให้กับนักข่าวฟังผมผิดฟังผิดตีความผิดเองใช่ไหมใช่ใช่สมัยก่อนยิ่งไม่มีอะไรดิจิตอลฟุตพิ้นเนี่ยโยนไปก่อนเลยนักข่าวงงแต่ว่ามันก็เป็นทางเดียวที่นักการเมืองสมัยนั้นเนี่ยใช้แต่วันนี้ไม่ได้เพราะทุกอย่างอัดไว้หมดถึงเป็นที่มาว่ามีที่ปรึกษานายกคนท่านหนึ่งที่บอกว่าที่พูดผิดแล้วก็ออกมาแก้ว่าผมเข้าใจผิดเองผมเข้าใจคำถามผิดซึ่งนั้นฉลาดนะเพราะแต่ก่อนก็บอกนักข่าวตีความผมผิดแต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยเข้าใจคำถามผิดเองตรงนี้เก่งนะคือผมบางครั้งการยอมรับความผิดไม่ใช่สิ่งที่ย่ำแย่เสมอไปนะครับคุยกับอัปเดตกันเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ครับเราเป็นมนุษย์แล้วบางครั้งครับความอึดอัดเมื่อสักครู่เนี่ยคุณสุริชัยพูดถึงความอึดอัดในการที่ตอบอะไรไม่ได้ผมยกตัวอย่างนะครับจัสตินทรูโดทุกคนก็รู้ว่าจัสตินทรูโดเนี่ยกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยสียำปึกเหมือนพี่กับน้องเนี่ยครับที่แคนาดาเขาเป็นน้องนะแล้วก็มีคนถามกรณีถ้าผมจำไม่ตอนนี้เป็น Black Lives Matter การที่มีคนผิวสีดำเสียชีวิตแล้วคนก็ถามจัสตินทรูโดบอกว่าการที่รัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยดูแล้วเพิกเฉยกับกรณีนั้นอ่ะเขาคิดยังไงถ้าตอบบอกว่ารักโดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่ได้ถ้าตอบบอกว่านโยบายนี้ไม่ถูกต้องก็เหมือนไปด่าโดนัลด์ทรัมป์ก็ตอบว่าคุณสุริยะเขาทำยังไงเขาอยู่ที่หน้าไมโครโฟนกันเลยมองซ้าย37วิ next question ได้คำตอบไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าเหลี่ยมการสื่อสารมันไม่ใช่แค่ว่าลุกขึ้นมาพูดยืนมาเสร็จปั๊บทุกคนรู้แล้วว่าคำตอบนี้แปลว่าอะไรโดนัลด์ทรัมป์จะโทรศัพท์มาด่าเฮ้ยจัสตินฟัก yourself ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ได้พูดอะไรเนี่ยพูดอะไรก็ยืนตอบแบบไม่ต้องตอบก็ได้ถูกไหม silence ครับsilence ก็คือก็เข้าใจกันอยู่หน้าโอ้โหนี่คุณจุ๋ยอันนี้ต้องใช้สำหรับใครไหมบิ๊กฟอมบางเรื่องไม่ต้องตอบก็ได้ไม่ตอบนะไม่ต้องตอบทุกคำถามจะไม่ต้องหยุมหัวคนนะจะได้เกิดขึ้นไงผมว่าการสื่อสารในความสนุกมันคือมันคือการพลิกแพลงกระบวนท่าต่างๆนะฮะตัวอย่างคล้ายๆกันลีกวนอยู่ลีกวนอยู่ลีกวนอยู่ตอนเป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์บินมาไทยเปิด press conferenceนักข่าวรุมมันตุ้มมาเลย
ถามเสร็จมีนักข่าวฝรั่งคนนึงถามเอ๊อยู่เป็นเผด็จการหรือเปล่าเนี่ยที่ปกครองประเทศตรงเลยเหรอคำถามตรงมากมีคนมองว่าอยู่เป็นเผด็จการนะฝ่ายค้านอยู่ไม่มีทางผุดเกิดเลยนะสื่อมวลชนก็ถูกข่มเหงรังแกนะลีก็ยังหันมามอง next question next question ไม่ได้บอก yes or no โอเคไม่ต้องตอบสวยสวยไหมก็นักข่าวก็ไม่มีอะไรไปโคตรไปอ้างคำถามอยู่ถามไม่เป็นข่าวเขารอคำตอบอยู่โอ้โหนี่ไงนี่สไตล์เดียวกันแล้วมันเป็นบทบาทของการแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำนะครับอีกอย่างนึงนี่ผมไหนๆเนี่ยเล่าถึงลีกวนยูครับก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์ของกรณีที่ว่าคือชาติตะวันตกครับเขามีการต่อต้านเรื่องโทษประหารริชาร์ดแบรนสันนะครับก็โจมตีสิงคโปร์ที่จะมีคำสั่งประหารชีวิตนะครับเวอร์จินเวอร์จินเนี่ยก็คือเป็นชาวมาเลเซียที่ขนยาเสพติดถ้าจำไม่ผิดหรือ3เม็ดเข้ามาที่สิงคโปร์จะต้องโทษประหารอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าริชาร์ดแบรนสันก็ด่ารัฐมนตรียุติธรรมของสิงคโปร์พูดไงรู้ไหมครับจะให้ผมฟังคำตอบของชาติที่ครั้งหนึ่งเคยขายฝิ่นในแผ่นดินจีนได้ไหมจัดหนักวะคือผมว่าอันนี้มันคืออันนี้คือความรู้ต้องสำคัญประวัติศาสตร์สำคัญมากแล้วเท่านั้นยังไม่ว่านะบอกแบบนี้บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะคุยลึกๆ เดี๋ยวจะส่งตั๋วบินไปให้แล้วเดินทางมาที่สิงคโปร์แล้วเราคุยกันว่าตกลงแล้วเนี่ยเราควรจะเดินหน้าในประเด็นนี้อย่างไรปรากฏริชาร์ดแบรนสันไม่ตอบและปฏิเสธและที่สุดออกมาขอโทษเพราะผมว่าเหลี่ยมการสื่อสารครับมันไม่ใช่แค่ว่าขึ้นมาปั๊บแล้วก็ stand alone เพราะว่ามันไม่ใช่เดี่ยวไมโครโฟนนะครับผมว่ามันมีเรื่องที่มีมิติที่ซับซ้อนไปกว่านั้นแต่นั่นภายใต้เงื่อนไขที่ว่ารัฐมนตรีที่ว่าเนี่ยจะต้องมีความรู้ไหวพริบมันต้องมีหลายอย่างนะมันไม่ใช่ทื่อๆบอกว่าคุณพูดงี้ได้ไงคุณเป็นต่างชาติคุณไม่มีสิทธิ์มาคอมเมนต์ในประเทศส่วนใหญ่จะตอบอย่างนี้ครับคุณเป็นต่างชาติคุณจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรายังไงนี่มันเป็นประเทศของผมนะแต่นี่ออกมาโน่นแหละประวัติศาสตร์เลยใช่ไหมโอ้โหยูอ่ะเคยขายฝิ่นให้ทั้งไม่ใช่แค่คนเดียวนะเว้ยทั้งประเทศจีนเนี่ยที่เขาติดกันงอมแงมเนี่ยประเทศก็เจ๊งไปเพราะอยู่อ่ะจะอึกเลยเออแล้วอยู่ให้ทำยังไงพบไหนๆก็คุยเรื่องแบบต่างชาตินะฮะอันนี้อันหนึ่งผมเคยเจอกับอดีตเลขาธิการอาเซียนดร.สิรินพิศวรรณนะท่านบอกว่าท่านเจอกับฮิลลารีคลินตันสมัยที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ Secretary of State ฮิลลารีก็ถามอาเซียนก็ถามปกติอ่ะมิสเตอร์ Secretaryเมื่อไหร่ที่อาเซียนจะสามารถรวมตัวกันได้โดยสมบูรณ์แบบนี่คือฮิลลารีถามฮิลลารีก็ถามผมใช้คำว่าก็สไตล์อเมริกันนะฮะถามแบบว่าเหมือนกับว่าทำไมช้าจังอยู่เป็นอินยูสิเป็นอย่างอินยูสิทำไมอยู่ไม่เวิร์กแกบอกว่ามาดามเซคเรทารีรัฐธรรมนูญอเมริกันที่เขียนโดยโทมัสเจฟเฟอร์สันบอกว่า all men were created equal ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกันและใช้เวลากี่ปีกว่าที่คนผิวสีจะมีสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งโอ้โหจุกเลยอ่ะดร.สุรินทร์นี่ดร.สุรินทร์เสร็จปั๊บผมก็ถามท่านต่อว่าดร.ครับแล้วฮิลลารีว่าไงแกพูดว่า thank you very much professor และต้องพูดอย่างยิ้มด้วยนะดร.สุรินทร์นะไม่ใช่ดุไม่ได้พยายามกันนะบอกว่ามิสมาดามเซคเรทารี your constitution is very impressive the first sentence say all men are created equal how long did it take you กันเองจริงจังจริงใจยิ้มแย้มแจ่มใสนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะเอาวัจนภาษาผมว่าบางทีแต่คุณโกรธไม่ได้อย่าแสดงอาการโกรธโอ้ถ้าโกรธโกรธแล้วคนแพ้ you cannot say this อะไรเงี้ยจบเจ๊งเลยนะจบเลยอันนี้ฉันได้ก็ฉันนั้นนักการเมืองก็เหมือนกันแต่มันอาศัยประสบการณ์อาศัยความนิ่งอาศัยไหวพริบหลายอย่างมันไม่ใช่อยู่ดีๆมันเกิดขึ้นใช่ไหมครับก็คงต้องมันคือการสั่งสมประสบการณ์ครับผมใช้คำนี้ว่าแต่ว่าเริ่มต้นผมกลับไปที่เดิมก่อน anticipation เก่งข้อสอบครับถ้าสมมติเราเจอสมมติสื่อมวลชนไทยเรารู้จักวิธีการทำงานร่วมกันพอสมควรแต่สมมติเรามาสื่อมวลชนต่างประเทศที่ผมคิดว่ามีความท้าทายค่อนข้างเยอะและผมเชื่อว่าประเทศไทยต้องไปอยู่ที่เวทีโลกมากกว่านี้นะครับคือตอนเนี้ยบ้านเราจะมองว่าเราแก้ไขปัญหาภายในประเทศแต่ลองดูประเทศผมลองยกตัวอย่างอินโดนีเซียเองมีท่าทีต้องการจะเป็นอินเตอร์โจโกวิโดโรเราเห็นก่อนหน้านี้มาร์ตี้นาตาเลกาวาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเขาปักหมุดตลอดเวลาว่าเขาเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียนสมัยก่อนลีกวนยูประเทศมีอยู่5ล้านคนณเวลานั้นมาร์ตี้นี่เมียไทยนะมาร์ตี้ท่านดูดิครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและประเทศไทยผมไม่แน่ใจว่าเราเคยมีคนที่เป็นผมใช้คำว่าจ่าฝูงอาเซียนมีหรือยัง
ไม่มีมีดร.สุรินทร์ช่วงนั้นใกล้ๆหน่อยแต่หลังจากดร.สุรินทร์แล้วไม่มีผมคิดแค่ว่าไหนๆเนี่ยเรามีนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยเธอมีความเป็นอินเตอร์พูดภาษาอังกฤษได้ดีทำไมไม่ใช้โอกาสนี้ในการที่จะเดินหน้าแล้วปักหมุดคือผมมองว่าสื่อมวลชนในบ้านเราเนี่ยเยอะอยู่แล้วสื่อมวลชนต่างประเทศนะครับแล้วเราเป็นโฟกัสคำว่าสื่อมวลชนต่างประเทศไม่ใช่เฉพาะโลกตะวันตกนะครับเรามีสื่อญี่ปุ่นเยอะมากเรามีสื่อญี่ปุ่นที่เขามีสเต็กบ้านเราเยอะเยอะเขาก็มาลงทุนกับเรา40ปีสื่อจีนสื่อจีนสื่อยุโรปสื่ออเมริกาทุกชาติผมว่าเป็นโอกาสที่ดีมากสิงคโปร์สื่อมาเลเซียสื่ออินโดนีเซียอิงก็ถามที่ปรึกษาเคียวิทเลยค่ะทำยังไงให้อิงมีค่าด้วยเหรอครับพี่ค่าทำยังไงให้อิงและประเทศไทยอยู่ในเรดาร์สายตาโลกเออแล้วทำไงถึงอิงให้อาเซียนยอมรับอิงเออแล้วอิงทำยังไงคะเอออิงต้องทำยังไงอ่ะโอ้ก่อนอื่นนะท่านนายกไปอ่านหนังสือก่อนโอ้ยอย่างนี้อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้างานได้มันดีเลยค่ะงานเยอะให้คนลงบีไม่ได้เหรออ่ะไม่ได้ต้องอ่านเองนี่คือเรื่องสำคัญมากคือผู้นำส่วนใหญ่บอกก็มีผู้ช่วยแล้วนี่เดี๋ยวก็บีฟได้เดี๋ยวก็มาบีฟแต่เอาก็จริงๆนะตัวผู้นำเองต้องอ่านผมอ่านประวัติเนี่ยเชอร์ชิลล์โอบามารุ่นนี้ย้อนกลับไปผู้นำอย่างลีกวนยูอ่านดีเหรอทุกคนอ่านหมดครับกลางคืนเนี่ยตอนโอบามาขึ้นมาใหม่ๆเขาบอกว่า2ชั่วโมงก่อนนอนลูกเลิกอยู่ทำเนียบขาวเมียมาบอกเลยขอ2ชั่วโมงก่อนนอนขออ่านหนังสือ แล้วก็ต้องศึกษาบางทีก็เป็นสปีชร่างสปีชที่เขียนมาต้องแก้ครับระหว่างแก้เนี่ยคุณต้องไปค้นดูข้อมูลไอ้โค้ดนี่ไม่สวยว่ะเราอยากจะรู้โค้ดประโยคเด็ดๆกว่านี้ตัวเองก็สมัยก่อนก็ไม่ยังไม่มีนะไอ้ประเภทเสิร์ชแรก Google ได้นะก็ต้องไปเปิดไอน์ไซโครปีเดียมั่งไปเปิดหนังสือเดินก็ไปไหนชั้นหนังสือที่ซื้อมาเฮ้ยเล่มนี้มาดูต่างๆและอ่านหนังสือเกี่ยวกับ geopolitics โอ้ครับสมมติว่าเดือนน่าจะไปเยือนประเทศนั้นประเทศนี้อ่านเองไม่ใช่แค่ว่าไปถึงทำเสื้อสตาร์จับมือแล้วไม่รู้ว่าผู้นำคนนั้นเนี่ยเป็นใครยังไงยูต้องสามารถทักทายเขาเลยครับใช่ไหมจับมือเสร็จนั่งบอกโอ้ I'm very impressed เลยยูชอบทีมฟุตบอลนี้ใช่ไหมเนี่ยนะเรื่องนี้เนี่ยผู้ช่วยทำไม่ได้นะผู้ช่วยไม่สามารถบรีฟให้คุณได้ทุกอย่างมันต้องมาจากตัวคุณคุณพ่อชอบอ่านหนังสืออ่านให้ฟังได้ไหมล่ะคุณพ่อเป็นคนอ่านหนังสือเออคุณพ่อคุณพ่ออ๋อคุณพ่อมันเล่าก็ไม่ได้เหรอมันต้องอ่านเองแล้วมันต้องชอบด้วยไปมามันต้องชอบอ่านหนังสือสมมติเรื่องอาเซียนเนี่ยดร.วิทย์ก็จะแนะนำเลย 2-3 เล่มที่ต้องอ่านเลยเกี่ยวกับอาเซียนแล้วก็รู้ว่าจะไปพบใครครับถ้าสมมติเดือนหน้าทั้งเดือนนายกจะไปนัดพบกับอันวาพบกับเดรอนโรนส์วองสองคนนี้นะประวัติ2คนนี้ก่อนแล้วก็อาจจะมาบรีฟสั้นๆครับว่าบุกจุดแข็งจุดอ่อนคนนี้เนี่ยเราเป็นส่วนที่เล่นกีตาร์นะแล้วร้องเพลงเป็นนะนี่อันวานี่เขาไปภาคใต้ไปหาดใหญ่บ่อยๆเลยนะเขาชอบกินอะไรเนี่ยนะต่างๆแต่ท้ายที่สุดเนี่ย politics ของมาเลเซียของสิงคโปร์ต้องเข้าใจนะคนอาจจะบรีฟได้แต่ลึกๆแล้วเนี่ยคุณต้องอ่านต้องอ่านนะถ้าไม่อ่านยากมันใช้เวลานานกว่าที่มันจะเข้าฝักนะต้องขอบคุณคุณสุริชัยเพราะว่าสมัยที่ผมทำ PR ผมถามตัวเองตลอดว่าคือผมเกิดมาไม่ใช่นักสื่อสารนะครับกูพูดทั้งวันเลยเหมือนกับแบบวันๆผมมีไว้พูดอ่ะแล้วคนไม่ฟังคนเยอรมันคนพูดว่าไงรู้ไหมฮะครับเขาบอกว่าคุณโชคดีจังเลยอ่ะคือเขาเป็นคนพูดไม่เก่งครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้เงินจากการทำงานแต่พวกคุณอ่ะได้เงินจากการพูดไม่ได้ใจมึงตลกป่าวะดูเหมือนง่ายใช่สำหรับคนเยอรมันเขาบอกว่าเพราะว่าการที่คุณพูดได้เนี่ยแสดงว่าคุณมีความพร้อมในด้านการเตรียมการบางคนพอมาคุยเรื่องนี้จะพูดว่าอะไรแล้ววันๆเนี่ยให้คนที่เป็นระดับนายกเนี่ยไปนั่งเตรียมพูดอย่างเดียวไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะการเตรียมการพูดคือการทบทวนความรู้ครับว่าเรื่องเป็นยังไงและอย่างเมื่อสักครู่ขอเสริมคุณสุริชัยนิดหนึ่งคืออ่านหนังสือไม่ว่านะครับเวลาต่างชาตินี่ผมฝากไว้อันหนึ่งพวกเนี้ยเขาจะเล็งถึงความแม่นในเรื่องตัวเลขครับอ๋อเหรอตัวเลขโอ้โหพี่แล้วตัวเลขของเขานี่นะฮะสมมติเขาถามปั๊บสมมติเขาถามเฮ้ยสมมติเจอลอเรนซ์บองกรุงเทพใหญ่ดีนะเขากำลังถามอะไรครับเทียบกับสิงคโปร์คุณรู้ไหมใหญ่เท่าไหร่เท่ากรุงเทพเนี่ย 1,500 ตารางกิโลเมตรสิงคโปร์700ปั๊บคือฝรั่งชอบแบบนี้สิงคโปร์คุณต้องเทียบกันทีว่ากับภูเก็ตนี่ใครใหญ่กว่ากันเห็นภาพไปแล้วคือผมครั้งที่ผมเคยเล่าให้ฟังคือว่าผมเคยขับรถเนี่ยพาผู้บริหารเยอรมันไปตรวจดีลเลอร์ที่ฝั่งทนขับรถไปตอน 4:00 น.แสงเข้าหน้าตลอดเลยฝรั่งถามบอกว่าฝั่งธนบุรีอ่ะอยู่ที่ตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาเหรอเฮ้ยชิบหายแล้วผมไม่รู้ไม่รู้ไม่เคยสนใจมาผมบอกว่า
รู้ได้ไงอ่ะก็ถ้าเกิด4โมงเย็นเนี่ยพระอาทิตย์กำลังตกถ้าเราพุ่งไปแล้วแสงแดดอยู่แสดงว่าถนนเส้นนี้ไปทางตะวันตกไปทางตะวันตกแต่เราไม่เคยสังเกตใช่ไหมไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราดู Google Map อะครับGo North Eastคุณจะไปรู้ไหมว่าทิศไหนเราเนี่ยตั้งทุกอย่างนะทุกอย่างคิดว่าทิศเหนือหมดแล้วมันไม่ใช่แล้วเวลาที่เรื่องตัวเลขอะครับมันสำคัญสมมติก็บอกว่า GDP ไทยเติบโตเท่าไหร่เซกเตอร์อะไรใหญ่ที่สุดถูกต้องเม็ดเงินลงทุน FDI ไหนสำคัญที่สุดอันนี้ผมพูดในฐานะของคนทั่วไปนะแล้วก็เวลาผมเจอต่างชาติโดยเฉพาะพวกฝรั่งเนี่ยชอบถามคำถามอะไรประเภทนี้คำถามคืออะไรรู้ไหมฮะตอนที่จะมีรถ EV ประเทศไทยเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้กี่เมกะวัตต์ตายแล้วตายตายคุณสุริชัยกับพี่วิสุทธิ์เชื่อไหมครับว่าถ้าถามคุณจะมาตอบได้ตอบได้ตอบได้ว่าโอ้ของเขากี่เมกะวัตต์จนตอนหลังผมรู้ว่าเวลาไปเตรียมการเจอไอ้พวกเนี้ยเพื่อที่จะทำให้เขารู้ว่าเรามีมาตรฐานผมไม่ได้บอกเราเก่งนะแต่เรามีมาตรฐานเจ้านายผมที่มาใหม่ๆโอเคแล้วก็รัวรถยนต์ไทยเนี่ยหลังจากต้มยำกุ้งจบเนี่ยเราขายรถประมาณปีละ 3-4 แสนคันยังไม่พีคนะฮะแล้วก็ถามว่าคาร์พาร์คคือรถทั้งหมดในประวัติศาสตร์ชาติไทยตั้งแต่คันแรกจนมาตอนเนี้ยรวมทั้งหมดมีกี่คันเพราะว่าผมก็งงผมตอบไม่ได้เว้ยเขาบอกว่าไงมั้ยยุบไปหากรมการขนส่งทางบกเขาก็ตอบอยู่ได้แล้วแล้วผมบอกว่าแล้วทั่วโลกมีคันเวลาผมไปฟังพรีเซนต์ต่างมันรู้ครับตอบได้1965ล้านคันปีที่แล้วคือพวกเขาเนี่ยเลขเขาแม่นเป๊ะใช่คือนี่ผมว่าสื่อไทยที่เราคุยเราน่าจะพอรู้จริตแต่ผมว่าผมลองคิดดูว่าถ้าเกิดตอนนี้ท่านนายกต้องอินเตอร์แล้วแหละท่านเจอสื่อมวลชนเยอะท่านเจอปั๊บสมมติเจอญี่ปุ่นถามจะยังไงเจอสื่อจีนถามจะยังไงถูกต้องคือนี่ต้องอ่านหนังสือที่หนึ่งนะที่สองอ่านอัปเดตตัวเองสองคือว่ามันต้องใช้ทีมงานทำเองไม่ได้หรอกใช่ใช่ต้องใช้ทีมงานประเภทไหนสมมติว่าไปถึงเนี่ยไปต่างประเทศปั๊บเนี่ยก็ถามว่าเป็นไงว่า FDI ประเทศไทยปีที่แล้วเป็นไงที่คุณต้องตอบได้นะนี่ต้องปรับทีมใหม่มันลงทุนต่างประเทศปีที่แล้วลงมาปีนี้เนี่ยเท่าไหร่ขึ้นลงกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณรู้นะไม่งั้นเนี่ยเขาจะมองแล้วว่าอยู่เป็นผู้นำที่คอยหันซ้ายหันขวาบางอย่างเนี่ยถ้ามันออกจากสมองคุณเองเนี่ยมันจะประทับใจคนที่คุณคุยด้วยและตัวเลขเหล่านี้มันสำคัญต่อไอ้ GDP คุณสำคัญต่อภาพลักษณ์ว่าคุณจะชวนเขาไปลงทุนเขาจะชวนมาลงทุนก็ใช้งี้ไม่ได้หรอครับก็ดีบท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมต้องตีพาณิชย์รัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีการมันต่างกันการที่คุณต้องหันไปที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมเพื่อถามว่ารถยนต์ปีที่แล้วผิดกี่คันเนี่ยนะคุณไม่อิมเพรสถ้าผมเป็นนายกสิงคโปร์ผมก็หันไปยิ้มกับทีมงานกูทีมงานคุณนะแล้วคนสิงคโปร์เป็นอย่างนี้จริงๆนะครับทันทีที่เราแสดงท่าทีที่เราไม่เวิร์กหรือผู้บริหารไม่เวิร์กเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าที่สุดก็ชาติเขาเก่งที่สุดก็ต้องผมว่าอย่างนี้สมมตินะจะบอกว่าคือผมไม่ใช่ที่ปรึกษาท่านนะแต่ว่าภาคประชาชนมันจะบอกว่าสมมติเบนช์มาร์กของการเป็นผู้นำของประเทศไทยในฐานะที่จะแครีทอชหรือว่าคือคบเพลิงความสามารถเราต้องเก่งไม่แพ้กับลอเรนซ์วองผมพูดนี้ดุไปมั้ยนะแต่ผมว่าเดี๋ยวว่าเกณฑ์เลยผมว่าท่านทำได้ไงแต่ว่าต้องไปอ่านประวัติลอเรนซ์วองเลยนะถ้าท่านนายกฟังคุณนะคืนนี้ต้องไปค้นดูไต่ตั้งมาจากเป็นเลขานายกก่อนถือกระเป๋าก่อนครับถือกระเป๋าก่อนครับไปไหนจดครับแล้วก็ไต่ตั้งเป็นส.ส.ด้วยนะครับเตรียมเขาฝึกฝนมาเยอะนะแล้วก็เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาค่อยๆไต่ตามมาไม่ต่ำกว่า 7-8 กระทรวงนะครับก่อนที่มานั่งรอคิวที่เป็นนายกอ่ะครับฉะนั้นคุณต้องเห็นว่าเขาเทรนนิ่งมาขนาดไหนเทรนนิ่ง on the job นะฮะ on the job แล้วก็2คือติดตามข่าวสา รล่าสุดวันชาติเขาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะสิงคโปร์อ่ะเป็นสปีชครั้งแรกเขาในฐานะนายกอ๋อครับทำการบ้านมาอย่างดีครับบรีฟประชาชนคนสิงคโปร์ว่าคำนั้นนี้ความท้าทายของประเทศมีอะไรบ้างเรียงมาตั้งแต่เรื่องคลอดลูกให้พักกี่อาทิตย์มันจะเพิ่มขึ้นยังไงอัพสกิลรีสกิลจะมีเงินเพิ่มขึ้นมาคุณไปเรียนสกิลคุณยังไงมาจนถึงเรื่องระดับโลกว่าจีนกับอเมริกาเข้ากำลังซัดกันยังไงเราเป็นประเทศเล็กเนี่ยตอนนี้เราอยู่ท่ามกลางเขาทั้งสองข้างเนี่ยนะเราต้องปรับตัวยังไงแล้วเราต้องยอมเราอย่าลืมนะว่าอะไรอะไรก็เปลี่ยนได้ความเป็นเบอร์หนึ่งของเราในด้านต่างๆวันดีคืนดีมันหายไปได้ฉะนั้นเราต้องอยู่ด้วยการตื่นตัวตลอดเวลา
คือที่ผมชื่นชมลอเรนซ์วองเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะว่าท่านคือเบนช์มาร์กนะคือท่านที่คนที่เก่งมากแต่ขณะเดียวกันที่ผมมาดูพูดถึงเรื่องการเทรนนิ่งครับเวลาที่เรานึกถึงคนที่เป็นลูกของอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีเองจะทำให้ผมนึกถึงอินทิราคานธีอินทิราคานธีเนี่ยเป็นบุตรของยวาฮาราลเนรูนะครับท่านเนรูก็เป็นนายกมาแล้วก็คนที่เป็นเลขาก็คือท่านนี้แหละครับก็คือบุตรสาวไปเป็นเลขาของนายกเดินตามอินทิราคานธีแล้วกลายเป็นเลขาของผู้นำเหล่านี้เนี่ยเรียนรู้เยอะมากเพราะคุณต้องทำการบ้านเพราะคุณต้องจดเพราะคุณต้องบรีฟเพราะคุณต้องประสานใช่ไหมครับคือแน่นอนว่าและคนก็มองเธอผมไปอ่านนะตอนที่ผมทำประวัติศาสตร์อินเดียนะคนก็เรียกเธอตอนถึงแม้ว่าเธอจะผมไม่รู้จะเรียกว่าพิสูจน์ตัวเองหรือเปล่าแต่ว่าเธอทำงานอยู่ในทำเนียบนะครับแล้วตอนที่เธอมาเป็นนายกรัฐมนตรีนักการเมืองอินเดียเรียกเธอว่ากุนจีกุริยะแปลว่าลูกตาโง่ๆตอนนั้นอะคือดูถูกมาแต่ปรากฏว่าทอเธอขึ้นมาทุกคนบอกว่าคนเนี้ยสุดยอดแล้วตอนนั้นเนี่ยจีนเริ่มต้นส่งกองกำลังเข้ามาที่อัสสัมปรากฏว่าเธอเด็ดขาดมากครับทุบโต๊ะรุกรานแผ่นดินอินเดียไม่ได้โต้กลับและชนะเธอมีผมถึงได้บอก be yourself ครับผมเชื่อว่าท่านมีความสามารถและบางครั้งเนี่ยbe yourself นั่นคือคำแรกที่ผมพูดและกลายเป็นว่าอินทิราคานธีกลายเป็นหญิงเหล็กและเธอซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยอยู่ในเงาของพ่อมาตลอดคือก่อนหน้าเธอกับพ่อเนี่ยจะมีอินเทอริมอยู่คนหนึ่งผมจำไม่ได้ประมาณปีเดียวพักคองเกรสเหมือนกันจากนั้นเธอขึ้นมาปั๊บเนี่ยเธอรู้ว่าคนลังเลสงสัยในตัวเธอต้องแสดงตัวเพราะฉะนั้นเธอแสดงตัวตนแล้วก็ด้วยความที่ว่าเธอเนี่ยก็เรียนมาจากออกซฟอร์ดนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเธอก็เลยสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างทั้ง inside out และ outside in ผมเลยยกมาว่าเก่งๆได้แต่ว่าการศึกษาผู้นำหลายๆคนเนี่ยมันช่วยมากนะครับด้วยเนี่ยถึงประสงค์สื่อไปให้นายกอ่านเธอเรื่องอินทิราคานธีแล้วก็ฟิลิปปินส์น่ะอากิโนโอ้โหอากิโนอากิโนนี่เป็นแม่บ้านเลยนะแม่บ้านเลยโคราซอนอากิโนตัวภรรยาโคราซอนอากิโนเนี่ยสามีเสียชีวิตตัวเองไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่สถานการณ์ทำให้เธอต้องมาเป็นผู้นำนั่นแกเธอก็ฝึกตัวเองขึ้นมาคือผมเชื่อว่าทุกคนสามารถเปล่งประกายได้ไม่ว่าจะมีภูมิหลังเก่งมากน้อยขนาดไหนแต่สำคัญคือเมื่อก้าวเดินแล้วอะถ้าผมได้มีโอกาสในฐานะประชาชนจะบอกว่าก้าวเดินก้าวเนี้ยคนที่สามารถบริหารจัดการให้ดีหรือไม่ดีคือตัวท่านถูกต้องคนอื่นอย่างหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าท่านก็ต้องมีความเก่งท่านเอาสิ่งที่ดีที่สุดบวกกับหูสองข้างที่ฟังเรื่องที่ดีเรื่องที่ไม่ดีและฟังประชาชนรอบข้างอันนั้นจะเป็นการทำให้เดินหน้าเนี่ยได้ยังมีประสิทธิภาพนะครับนี่ผมพูดในฐานะของคนที่อยากเห็นประเทศไทยเดินไปในทางที่ดีนะไอ้หูข้างที่ฟังข่าวไม่ดีนี่สำคัญครับเพราะว่ามันจะค่อยๆปิดไม่ค่อยฟังใช่ไหมอันนี้สำคัญนะจะพับไปเรื่อยๆมันจะพับไปเรื่อยๆแล้วที่เลือกที่จะฟังเลยใช่แล้วก็ยิ่งคุณมีที่ปรึกษารอบตัวคุณเนี่ยที่พยายามบอกว่าอย่าไปเชื่อพวกนี้อย่าไปเชื่อพวกนี้มันมีอคติต่อเราพวกนี้มันไม่หวังดีต่อเราเนี่ยนะหูคุณก็จะค่อยๆบี้ไปข้างนี้ไม่ฟังอันตรายก็จะเริ่มแต่ผมว่าโลกใบนี้ง่ายขึ้นนะครับเพียงแค่ว่า เปิดโซเชียลมีเดียขึ้นมา นะครับแล้วก็อาจจะดูเพจของคุณสุชัยอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นโลกความจริงอะไรเงี้ยก็เราก็ทุกคนก็จะได้เห็น เพียงแต่ว่าเราจะลืมตาขึ้นมา2ครั้งหรือเปล่า แล้วเราจะเปิดหู2ข้างแล้วบอกว่า เอาละ เราเดินหน้าไปแต่ขนาดเดียวกัน แน่นอนความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติ ถ้าเราพูดว่าเรามีระบอบประชาธิปไตยแสดงว่าเราต้องฟังคนทุกคนไม่ดีไม่เป็นไรก็ก้าวข้ามผ่านไปแต่ประเด็นคือบางคนเลือกเสพแต่ว่าสิ่งที่อยากเอ็กโคแชมเบอร์ครับพี่อันนี้เขาเรียกเอ็กโคแชมเบอร์มันดังกล้องแล้วมันก็สะท้อนกลับมาแล้วเราก็นึกว่าอันนี้เสียงจากข้างนอกความจริงเสียงเราเองอ่ะวงไปห้องคุณก็ได้ยินไหมตะโกนแล้วมันก็กลับมานั่นแหละนี่คือปัญหาของนักการเมืองและผู้นำเยอะมีตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่ถ้าซึ่งเป็นเรื่องยากแต่ถ้านักการเมืองใครฉลาดและฟังหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Teams of Rivals โดยอับราฮัมลิงคอล์นโอ้ครับอับราฮัมลิงคอล์นประธานาธิบดีอเมริกันที่ตั้งครม.เอาฝ่ายต่อค้านเนี่ยมานั่งร่วมตั้งครม.เอาคนที่เคยเนี่ยวิจารณ์เคยค้านเข้ามาร่วมมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นครม.เลยครม.เลยRepublican แล้วมาเป็นรองประธานาธิบดีด้วยนะคนหนึ่งสมัยที่สองรองด้วยแล้วประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเปิดกว้างตอนแข่งขันเลือกตั้งหาเสียงแข่งกันก็ว่าไปจบแล้วตอนนี้ภารกิจของเราคือเราจะต้องสามารถที่จะบริหารโดยให้ทั้งประเทศเห็นว่าเราคือคณะเดียวกันโอ้โหขนลุกนี่ผมเพิ่งทำประวัติศาสตร์ประธานาธิบดีอเมริกัน47คนแล้วผมดูปั๊บ
พราะว่าลินคอล์นชนะการเลือกตั้งใน2ครั้ง2ครั้งครั้งที่1เนี่ย4ปีอันนี้คือพรรคเดียวกันคือพรรครีพับลิกันของเขาครั้งที่2เขาเลือกคนที่เป็นรันนิ่งเมทรันนิ่งเมทแปลว่าอะไรครับถ้าเกิดตายเนี่ยเขาขึ้นมานะขึ้นมาแล้วไม่ต้องเลือกตั้งใหม่นะครับขึ้นมาเลยมาจากพรรคอื่นครับเพราะพอมาจากพรรคอื่นปั๊บปรากฏลิงคอล์นอยู่ปีเดียวจบสงครามปั๊บก็ถูกยิงตายปรากฏว่าผมก็งงว่าทำไมคนที่สองเหมือนกับมันแตกต่างโอ้เป็นแบบที่คุณสุริชัยว่าเอาฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเพื่อที่จะบอกโลกว่าเราอยู่ด้วยกันได้เนี่ยเมืองไทยก็ใช้รูปแบบนี้ดิคุณชัยที่ไหนคือตอนนี้ไงฝ่ายโอเคโอเคโอเคฝ่ายต่อต้านฝ่ายแบบไอ้เล็กไม่ไอ้เล็กคนละเหตุผลคนละเหตุผลคนละเหตุผลไม่ใช่เหรอไอ้เล็กต้องการมือเขาต้องการมือเขาก็เอิร์นแล้วแต่ใจยังลึกหรือยังไม่รับหรอกแต่ว่าใจสั่นใจสั่นใจฉันใช้แกทำงานแต่ตรงนี้แหละคนละแบบนะคนละเรื่องคนละเรื่องคือเวลาชาติต้องการความสามัคคีอย่าพูดเฉยๆครับแต่ว่าเราต้องรักกันสามัคคีกันทำให้เห็นสิมันจะไปยากอะไรถ้าคนที่เคยวิจารณ์คุณอะแล้วคุณคุยก็บอกเออชวนมาร่วมนี่สลับคู่ก็ได้เนี่ยเพราะว่าพรรคประชาชนมี140กว่าเสียงนะอันนี้ผมลองคิดดูเล่นๆนะก็จะมีประมาณเกือบจะ280กว่าเสียงสองพรรคก็ได้เหมือนกันเพราะท่านเป็นหัวหน้าพรรคถูกต้องใช่ไหมถูกต้องถ้าเป็นหัวหน้าพรรคด้วยฉะนั้นเดือนนี้ศูนย์นี้ก็คือพลิกขั้วเหรอกลับมาเหรอกลับไม่ข้างเหรอเป็นไปได้แล้วเป็นไปไม่ได้นี่ต้องไปอีกสมมติว่าแล้วไม่อีกแล้ว แต่ว่าอยากให้เห็นความเปลี่ยนแปลงครับอยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยได้เห็นว่าในประวัติศาสตร์นั้นมีตัวอย่างเยอะมากถ้าเรามุ่งแต่เฉพาะปัญหาภายในและคิดแต่ไอ้วงจรการเมืองเราเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเกิดได้แล้วผมว่าประเทศไทยตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าเราเป็นประเทศที่ prime spot มากล่าสุดเนี่ยผมไปคุยเจอคนกระทรวงการต่างประเทศเราเข้าไปสู่กรอบการเจรจาน่าสนใจมากนะครับผมว่าคนกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาก็ติงแทงเราไปคุยในเรื่องของตัว Indo-Pacific Economic Framework อันนี้คือซีที่อเมริกาเป็นพี่ใหญ่ขณะเดียวกันเราคุยถึงเรื่องของ BRICS นะฮะขณะเดียวกันเราไปอยู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือเรื่อง OECD คือเขาเตรียมแพลตฟอร์มแล้วว่าประเทศไทยต้องมีพื้นที่และประเทศไทยจะมีศัตรูไม่ได้เพราะมีความหมายว่ายุคนี้เราสามารถผลักดันประเทศไปไกลได้นะครับผมว่าเรื่องในประเทศสำคัญแต่ขณะเดียวกันเรื่องต่างประเทศแล้วก็ presence ของตัวท่านนายกในต่างประเทศออกไปต้องไม่ใช่แค่ว่าคนไทยมองท่านยังไงแต่ผมอยากให้คนไทยไปยืนบนเวทีโลกแล้วคนก็มองว่าโอ้ผู้นำเอเชีย อีกคนหนึ่งก็เป็นไปได้ถูกต้องก็เป็นไปได้ถูกต้องใครจะไปรู้ครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าโลกใบนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเราอยู่ท่ามกลางคลื่นมหาสมุทรแห่งภูมิรัฐศาสตร์โดยที่เราไม่ได้มีคู่ขัดแย้งเรามีข้อดีมากมายแต่ว่าจะเดินหน้าและโปรเจกต์ตัวเองเนี่ยในเวทีอย่างไรเราพร้อมไหมท่านผมว่าอย่างนี้ท่านนายกก่อนหน้านั้นท่านชัดเจนเลยครับไปดึง FDI FDI แต่ผมว่า FDI กับ positioning ของประเทศไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันนะฮะ FDI คือเหมือนบอกว่าเอาประเทศไปขายที่บอกท่านเป็นเซลแมนเนาะแต่นี้ไม่ใช่ละประเทศไทยมีจุดเด่นอะไรอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งก็ได้นี่นะใครต้องทำในไทยก็เนี่ยนายกคนใหม่ไงที่ผมลองคิดต่อเมื่อกี้เราคิดสูตรว่าพลิกกลับมาจับมือกันนะลองจินตนาการโอ้โหว่านายกว่าจริงๆสมมติว่านายกชื่อแพทองธารชินวัตรรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศชื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์โอ้โหโอ้โหรัฐมนตรีคลังครับชื่อเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นฤพุทธครับลองคิดดูคุณธีชัยนี่ใช้มันสมองขั้วบวกเยอะมากเลยนะ นี่คนหาว่าผมเนี่ยมีอคติต่อรัฐบาลชุดนี้ไม่มีเลย ผมอยากจะเห็นรุ่นใหม่เนี่ยเขาฟอร์รัฐบาลแล้วจะได้เสียงสนับสนุนจากประชาชนเต็มที่แล้วนักการเมืองเก่าๆลุงรอข้างนอกก่อนลุงไปสสได้ครับนะลุงเนี่ยยังมีบทบาทแต่รัฐบาลครม.ชุดนี้ขอเป็นรัฐบาลใหม่ของนิวซีแลนด์เคยเป็นตัวอย่างนายกจัสตินดาจัสตินทรูโดเคนเนดีแคนาดาเคยเป็นตัวอย่างตั้งครม.อายุ40โดยเฉลี่ยผู้หญิงครึ่งผู้ชายครึ่งจำได้ไหมแล้วจัสตินดาของนิวซีแลนด์ก็อายุ40กว่าแต่ขึ้นมาเป็นนายกตั้งครม.หน้าใหม่หมดเลยเยาวชนคนเก่งเรื่องดิจิทัลก็มาเก่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งก็มาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มานักธุรกิจได้สายการเงินก็มาสตาร์ทอัพคนนี้เคยทำสตาร์ทอัพก็มาเนี่ยไต้หวันเขาก็มีดิจิทัลมินิสเตอร์ที่ผมจำได้ละทางทั้งอ่ะออเดรทังออเดรทังก็คือเนี่ยคือเขาสร้างครม.ที่ทุกคนบอกมันต้องอย่างนี้สิวะโอ้โหซึ่งเป็นไปได้นะครับ
ของไทยเราเนี่ยเป็นไปได้ขอให้กล้าหน่อยแล้วคนอายุมากถอยไปให้เขาคุยกันเองผมก็จะขอเนี่ยลุงป้าอาน้าอาน้าอาอาสาวเรื่องนะคือถอยหน่อยอ่ะให้เขาลุ้นไปเอาจริงๆทั้งผมว่าช่องทางที่จะไปได้ไกลกว่านี้แล้วนั่นแหละคุณอุ้งอิงจะได้ฝึกแล้วก็สามารถนำและภาพคุณอุ้งอิงจะสวยที่สุดว่าจะเป็นนายกที่มีครม.รุ่นใหม่ทำยังไงให้คนด้านหลังยอมถอยอ่ะก็ไปคุยกันเองแล้วมาเดินหน้าไปบอกกับผู้อาวุโสเลยแต่เขาคุยกันเองก่อนไงก็จัดทีมเลยว่าครม.ชุดนี้นะและจะมีที่ปรึกษาผู้อาวุโสก็ได้นะแต่ขอเป็นทีมครม.ทีมเนี่ยเพราะว่าเราเจอปัญหาเศรษฐกิจหนักมากปัญหาระหว่างประเทศหนักมากถ้าเปรี้ยงออกมาครม.อย่างนี้นะทั้งทั่วโลกจะบอกประเทศไทยกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญแล้วถึงพลาดก็ยังมีผู้ใหญ่อยู่ไงเป็นคณะที่ปรึกษาไงมีแคบิเนต working cabinet ไม่ต้องเยอะด้วยไม่ต้อง30กว่าคนด้วยเอาสัก20คนก็พอแล้วมี bigger cabinet ที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยที่ปรึกษาอะไรก็ว่าไปตั้งเป็น advisory board ก็ได้ยังอยู่ท่านยังมีบทบาทอยู่แต่งานวันต่อวันไอการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไอการที่เราติดต่อสิงคโปร์ติดต่อมาเลเซียติดต่อยุโรปติดต่ออเมริกาติดต่อจีนเนี่ยทีมเราจะไปเลยโอ้โหนี่ถ้าคุณสุริชัยพูดแบบนี้ถ้าในมิติการสื่อสารนะครับเวลาที่ต้องการ breakthrough หรือว่าพลิกเกมอ่ะเขาจะไม่ไปคุยกับเจ้าตัวก่อนเขาประกาศออกสื่อก่อนใช่ทุกคนเรากำลังจะมีสิ่งนี้ทุกคนก็จะต้องฟรีสละไม่กล้าก็เป็นแรงซัพพอร์ตจากสาธารณชนถ้าสาธารณชนเอาด้วยเอาคุณเอาไหมล่ะคนไทยอ่ะถ้าประกาศออกมาอย่างเงี้ยคนไทยเอาฮะแต่ว่ามีโอกาสอย่างนั้นไหมอันนี้เราหลายการที่สุดว่าครับพี่ว่าเว้ยผมว่าพี่ว่าเผลอหลุดเป็นโลกความเป็นจริงขอโทษด้วยถอนกลับมาสมมติว่าแล้วนี่ผมเนี่ยอายุขนาดนี้นะผมไม่มีทางอื่นนอกจากผมต้องจินตนาการผมจะไปรอให้มันเกิดขึ้นจริงๆผมก็เครียดตายผมมีจินตนาการว่าถ้ามันเกิดอย่างนี้มันก็จะสุดยอดเลยใช่ไหมแต่ว่าอย่านึกว่ามันเป็นไปได้มีภาษาฝรั่งคันว่าThink the unthinkable คิดในสิ่งที่ไม่เคยคิดมาก่อนไม่เคยกล้าคิดมาก่อนเพราะหลายสิ่งหลายอย่างก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นมาแล้วและเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าใครจะเชื่อว่าโอบามาผิวดำเนี่ยจะได้เป็นสวสมัยเดียวจะเป็นประธานาธิบดีใครจะเชื่อตอนนั้นทุกคนบอกเป็นไปไม่ได้ใช่เดี๋ยวเผื่อกัมมาลาแฮร์ริสชนะอีกครั้งผู้หญิงคนแรกนะผู้หญิงคนแรกผู้หญิงคนแรกมีเชื้อสายอินเดียนมีเชื้อสายผิวสีใครจะไปรู้นี่ไงเอาละวันนี้ก็เลยหลอกให้วิทย์มาตอบคำถามยากๆใช่แล้วไม่ยอมรับไปที่ปรึกษาไม่ยอมเหรอเดี๋ยวนี้ให้ลาออกจากที่ปรึกษาได้ดีใจก่อนจบรายการได้ลาออกใช่ไหมขอบคุณมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ยมันสนุกมากครับเอาจริงๆสมมติว่าไอ้อุ้งอิงกับไอ้พิธาพวกนี้ไปคุยกันนะแอบคุยกันก่อนนะแล้วเอาเศรษฐพุทธมาคุยด้วยนะแล้วก็สิริกัญญาใช่ไหมแล้วก็ทีมไอ้เท่งไอ้เท่งพวกนี้ได้หมดนะแล้วก็เอาเอกชนมาแล้วก็เอาข้างนอกที่ไม่ใช่สสมาด้วยคนรุ่นใหม่เยอะมากต้องครม.เสร็จรายชื่ออะไรเสร็จแล้วก็เดินไปด้วยกันไปหาทักษิณไปหาพวกเจ้าของพรรคอนุทินอะไรนะบอกว่าเนี่ยถ้าจะพลิกประเทศจริงๆนะพวกเราพร้อมแต่ว่าท่านก็ยังอยู่นะท่านก็จะเป็นคณะที่ปรึกษาใหญ่เขาเรียกsenior eminent persons ที่เมืองนอกมีตั้งครับ eminent persons คือบุคผู้อาวุโสสภาผู้อาวุโสแต่ไอ้วันต่อวันน่ะครับไอ้การพิจารณาพวกเราทำอาสาทำเรื่องเศรษฐกิจก็มีการเงินก็มีต่างประเทศก็มีเรื่องเทคโนโลยีก็มีแล้วทั้งโลกแม่งจะบอก this is the real Thailandใช่มั้ยทำได้ครับใครคนจะกล้าไหมพ่อคุยกับพ่อก่อนแล้วกันคุยกับพ่อก่อนนะเดี๋ยวโรงงานครับThai PBS Podcast View the World via the Voice